คือภาพที่พี่ภรรยาหลวงบอกรับไม่ได้หัวบอกว่าเลิกแล้วสุดท้ายไม่เลิกยังเห็นเขาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วที่ช้ำไปกว่านั้นคุณผู้ชมเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะก็ใช้เล่นนะก็คือเก้าร้าวกับเมียหลวงเหมือนกันดูคลิปหน่อยได้ไหมมันมีคลิปที่เขาลงเอาไว้ในโซเชียลนี่ฮะไปนั่งอยู่ในสถานที่แห่งหนึง่งแล้วบอกว่าเหมือนพ่อรักกันขอเบอร์หน้านะฮะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาฮะ น่าจะมีอะไรติดปากกันอะเช็ดปากให้นี่ใช้ปากเช็ดปากให้กันนะฮะเมาท์ทูเมา่์นี่ทำไมหายใจไม่ออกอ่ะช่วยกันหายใจค่ะหรือยังไงฮะค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ทางหลวงบอกว่าไงรู้ไหที่จะเอาเรื่องถึงที่สุดเนื่องจากว่ามันมีโพสต์ของฝั่งเด็กค่ะอายุ17ยามยามฉันมากฉันบอกฉันยอมมาตลอดตอนแรกคิดเป็นเหมือนลูกเหมือนหลาน สุด HAVE, ท้ายทําไมถึงมาทําแบบนี้ภาพนี้คงตอบอะไรได้คุณผู้ชมฮะขอเปิดโพสต์นี้ได้ไหม,มนี่เขาว่ายังไงอ่ะนี้หมายความว่าไงอ่ะคือเขาบอกว่าอนุญาตใช้คําแล้วกันอีกแกป่ปากดีนักหมายถึงใครอะ่ะก็อาจจะหมายถึงภรรยาหลวงอะค่ะเขาไม่ได้แท็กชื่อนะไม่ได้แท็กชื่อแต่มีประเด็นกับใครล่ะนะตอนนี้โพสต์แบบนี้มีโพสต์อื่นๆได้ไหมฮะค่ะยังมีโพสต์อื่นๆอีกเพียบเลยฟังหลวงเขาเลยบอกโห้เขารู้สึกแบบ โอ้หทาใจไม่ได้อ่ะแล้วรับไม่ได้ตอนนี้เขาบอกเขาไม่สนใจอะไรแล้วเขาบอกว่าอะไรนะมึงสวยมากมั้งตึดแก่เท่าก็เท่าโอ้โอคำก็แก่สองคำก็แก่วันนี้พี่แตงโมบอกแก่แล้วไงอ่ะแก่ก็มีหัวใจแก่ก็มีทะเบียนสมรสแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลเธอจะเป็นเด็กจะเป็นเยาวชนฉันไม่ได้ไปทำอะไรเธอแต่ผัวฉันต้องรับกรรมต่อจากนี้เพราะว่าผัวไปยุ่งกับเด็กว่างั้นใช่ค่ะ แต่เขาบอกครอบครัวฟังเด็กรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องแต่ว่าครอบครัวบอกแบบนี้จะให้ทํายังไงช่วยอะไรไม่ได้ก็คนเขารักกันนะ่ะบอกกับเมียหลวงแบบเนี้ยเขารักกันแต่เขามีทะเบียนสมรสมีภรรยาหลวงอยู่แล้วจบฮะเดี๋ยวตามต่อวันนี้เป็นหนึ่งเขาบอกเขาเพิ่งได้รับเรื่องร้องเรียนเดี๋ยวเขาจะอาจจะลงพื้นที่ด้วยค่ะ